วันสุดท้ายแล้วทุกคนอันยุงวันที่6นะจ๊ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะก็เดินอยู่แถวฮงแดแล้วก็เดี๋ยวตอนแรกว่าจะไปวัดก็ไม่ได้ไปแล้วนะทุกคนก็เลยจะเดินฮงแดแล้วก็เดี๋ยวเดินเสร็จก็จะกลับสนามบินนะฮะเพื่อจะกลับประเทศไทยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวพาอบอไปส่งพัสดุก่อนนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันนะครับบางร้านยังไม่เปิดเลยบางร้านแบบเปิด11โมงเปิดสายกว่าบ้านเราอีกพี่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะนู้นแน่นเลยข้ามไปฝั่งนู้นข้ามไปข้ามกลับมีหน้าพี่ชันยอนอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เราจะไปออฟฮิวนะคะทุกคนเราจะคิดถึงที่นี่เดี๋ยวเขาเข้าออฟฮิวก่อนนะจ๊ะแป๊บนึงได้มาแล้วออฟฮิวนะจ๊ะป้ายต่อไปเราจะไปดู 3CE นะคะพี่สาวฝากซื้อนะกูเกิลเสร็จแล้วก็จะไปซื้อสตรอเบอรี่แล้วก็กลับบ้านตอนนี้เราอยู่ที่หน้าชูกับหน้าสไตล์นันดานะฮะทุกคนเราช็อปมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะกลับไปเช็คเอาท์แล้วนะฮะไปบ้านกันดีกว่าทุกคนก็ช็อปเสียหายไปจะหมดเงินแล้วนะทุกคนอีกนิดนึงเดี๋ยวเราไปซื้อสตรอเบอรี่ก็คือหมดแล้วนะฮะปะเดี๋ยวเราไปซื้อสตรอเบอรี่กันดีกว่าแล้วก็กลับห้องเราแล้วก็เช็คเอาท์แล้วก็ go to airport นี่ทุกคนเดินเรียบหน้าผาภูเขานะฮะข้างบนนี้น่าจะเป็นโรงเรียนนะจ๊ะมาที่เนี่ยต้องข้อเข่าเสื่อมแน่ๆเลยทุกคนไอ้นี่ข้อเข่าเสื่อมละเดินขึ้นเขาลงเขาเก่งหนักมากเลยตรงนี้จะเป็นโรงเรียนเด็กน้อยทุกคนโรงเรียนมีเสียงนักเรียนกำลังเรียนอยู่นะทุกคนเราจะไปเดินผ่านหน้าโรงเรียนนะฮะโรงเรียนมัธยมต้น ปร.โรงเรียนมัธยมต้นโอ้ยโรงเรียนน่ารักคือถามจริงว่าแบบจิตใจทำด้วยอะไรที่แบบมีโรงเรียนอยู่ตรงฮงแดก็คือเลิกเรียนแล้วก็มาช็อปเลยเหรอคืออะไรคือคนที่อยู่ที่นี่แบบต้องหักห้ามใจแค่ไหนโหยเห็นแล้วคิดถึงช่วงโรงเรียนช่วงหยุดโรงเรียนเลยนะฮะทุกคนนะจริงๆวันนี้รู้สึกมันไม่ค่อยมีอะไรเลยทุกคนไม่มีอะไรที่จะถ่ายให้ดูอะเรามาพูดเรื่องเกาหลีกันนะฮะเรามาพูดความจริงเกี่ยวกับเกาหลีที่เราไปเจอมาดีกว่านะทุกคนก็คือ1คือเขาไม่ได้ต่างอะไรจากประเทศไทยสักเท่าไหร่นะฮะที่ต่างคือระบบขนส่งของเขาคือระบบขนส่งของเขาดีมากเช่นพวกรถไฟแต่เรารู้สึกว่าถ้าเรามาอยู่จริงๆอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้ก็ได้นะทุกคนคือมันสะดวกก็จริงแต่ว่ามันเยอะเกินไปจนแบบมันมีหลายสายเกินไปจนมันมีเยอะไปทำไมวะอะไรอย่างคือมันก็มีออกนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีเยอะนะฮะทุกคนไม่ได้มีแค่อยู่ในเมืองอย่างเดียวหลายสายมากรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยรถเมย์รถไฟฟ้าโซที่เนี้ยจะแบบใหญ่มากใหญ่มากแต่ละที่ก็จะมีอาคารเยอะแยะละแหล่งช้อปปิ้งเยอะมากนะทุกคนเป็นแบบเป็นเมืองแห่งการช้อปปิ้งเลยเอาจริงๆคือแบบช้อปปิ้งเยอะมากแล้วก็แบตจะหมดแล้วนะทุกคนกลับแล้วนะทุกคนในส่วนของขากลับของเราเนี่ยเราใช้วิธีการขึ้นรถบัสนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้เราขึ้นจากสถานีฮงแดนะครับเบอร์6002ก็ไปส่งถึงอินชอนเลยนั่นเองนะฮะก็ราคาเนี่ยอยู่ที่10,000ว
เดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยก็จะให้ดูวิวรอบๆแล้วกันเนาะคือเนี่ยติดใจรถเมล์ที่นี่มากเลยเพราะว่าค่อนข้างเห็นวิวเยอะคือใต้ดินก็ดีรถเมล์ก็ดีคือถ้าหากว่าใครรีบอะรถใต้ดินจะดีกว่าแต่ถ้าใครแบบสายชิลแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยก็แนะนำรถเมล์นะราคาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ทุกคนแล้วก็แต่ว่ารถเมล์เนี่ยจะได้เห็นวิวมากกว่านี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกตนะทุกคนก็รอเครื่องบินมานะฮะตอนนี้เครื่องบินยังไม่มานะฮะทุกคนหรือว่ามาแล้วเดี๋ยวยังไงก็ไม่รู้นะก็เราบินกลับ4:25 นะฮะเครื่องบินคือเปิด4:00ก็คือเปิด4:00นะฮะทุกคนก็เลยต้องมานั่งรอก่อนแล้วเราก็ง่วงนอนมากเราก็เลยขอกินกาแฟนิดนึงนะฮะนะก็มาพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจริงเกี่ยวกับเกาหลีนะฮะมีเรื่องจริงอะไรอีกเมื่อกี้เรื่องของการเดินเที่ยวละอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนเกาหลีก็ไม่ค่อยต่างอะไรจากคนไทยก็คือก็คนปกติอ่ะไม่ค่อยอะไรอ่ะคือเหมือนห่วงเรื่องของตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราประทับใจมากๆเลยแล้วเราก็ชอบมากๆเลยก็คือพนักงานร้านสะดวกซื้อนะคะทุกคนพนักงานร้านสะดวกซื้อจะชิลมากอยู่อยากเดินออกมาสูบบุหรี่ก็ทำได้นะคะทุกคนอยากเล่นโทรศัพท์ก็ได้อยากคุยกับผัวไปด้วยแล้วก็คิดเงินไปด้วยก็ได้นะคะทุกคนคือมันดีตรงนี้แท้มันดูเป็นพนักงานที่มันไม่เครียดอะทุกคนมันไม่ได้มานะแบบแค่มาแบบสวยๆแบบเอ้ยทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบคือคุยโทรศัพท์ก็ได้ทำอะไรก็ได้ก็คือทำอะไรก็ได้แต่คุณก็ต้องคิดตังค์แค่นั้นแหละก็คือจบจัดของจัดของอะไรเงี้ยคือมันดีอะเราชอบแล้วก็คนชอบมาเที่ยวฮงแดมากกว่ารู้สึกว่าเมียงดงอะคนเกาหลีไม่ค่อยเยอะแต่ฮงแดคนเกาหลีจะเยอะกว่าไม่รู้นะเพราะอะไรอาจจะเพราะว่าเมียงดงราคาของอาจจะสูงกว่าที่ฮงแดมั้งแต่ที่ฮงแดเขาแบบมันมีอะไรหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่แบบเสื้อผ้าของช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันมีร้านแบบร้านผับบาร์อะไรเงี้ยก็มีนะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้เข้านั่นเองนะทุกคนแล้วก็ร้านเกมอะเยอะมาก VR เกมอะไรเงี้ยคิดเป็นนาที30 นาทีชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเยอะแต่ว่าไม่ได้เล่นเหมือนกันนะทุกคนนะของกอล์ฟก็มีเช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่าเกาหลีจะไม่มีของกอล์ฟก็มีของกอล์ฟนะทุกคนนะแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยเยอะมากแฟชั่นน่ะเยอะมากแต่ว่าแฟชั่นน่ะจะคล้ายๆกันหลายๆร้านเหมือนรับมาที่เดียวกันแล้วก็มาขายด้วยกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะขายเหมือนกันทำไมก็คือไม่ได้มีอะไรต่างกันแต่แบบแค่คนละร้านนั่นเองนะทุกคนแล้วก็คอนแทคเลนส์ที่เกาหลีแพงมากอาหารที่นี่ก็ค่อนข้างแพงนะทุกคนไม่ใช่แบบถูกๆนะก็จาน100 กว่าบาทแต่ว่าเขาจะให้จำนวนที่ค่อนข้างเยอะคือคนนึงกินแล้วแบบอิ่มแบบแน่นนะทุกคนไม่ได้อิ่มแบบอิ่มธรรมดานะอิ่มแน่นปิ้งย่างที่นี่รสชาติจะไม่อร่อยเท่าที่ไทยรู้สึกว่าที่ไทยอ่ะทำให้ถูกปากคนไทยมากกว่าที่นี่จะค่อนข้างแบบจืดแล้วก็ไม่ค่อยปรุงอะไรทุกคนคือหมูสดเลยก็คือ3ชั้นก็คือ3ชั้นเลยอย่างที่เกาหลีอย่างที่ไทยมันจะมีแบบหมูหมักโคชูจังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ที่เกาหลีมันก็คือหมูสดๆเลยก็ย่างไปแล้วแกก็เอามาจิ้มโคชูจังก็เรื่องของแกอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องจริงที่แบบอยากแชร์มากเลยเพราะว่าคนเกาหลีหน้าตาดีเยอะแบบเยอะมากทุกคนเยอะแบบจะทำยังไงดีอะคือมองไปทางไหนก็เจอทุกคนหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังอะไรก็เจอคนหน้าตาดีคนมีอายุก็หน้าตาดีคนเด็กก็หน้าตาดีวัยรุ่นก็หน้าตาดีคือพนักงานเซเว่นยังหน้าตาดีเลยทุกคนคือแบบดีทุกอย่างเลยฉันไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าฉันบ้านผู้ชายอยู่ที่นี่จะดีกว่าฉันไม่อยากกลับบ้านแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันอยาก
ฉันติดผู้ชายที่นี่นะครับทุกคนก็คือเขาดีจริงๆอ่ะทุกคนอันนี้คือเรื่องที่แบบอยากเล่าให้ฟังนะนี่ก็คือเรื่องจริงของเกาหลีความสะอาดจริงๆก็ไม่ได้สะอาดเพราะว่านักท่องเที่ยวมันเยอะด้วยมั้งแล้วมันก็มีคนเกาหลีเรียกว่าไงเดียย่านฮงแดมันเป็นย่านที่แบบกินเหล้ากินเบียร์ทุกคนบางทีก็ในห้องน้ำก็จะมีขวดเหล้าขวดเบียร์ก็ประมาณนี้นะฮะใครที่อยากมาเที่ยวเนี่ยแนะนำให้มาเหอะจริงๆคนเกาหลีเขาก็ไม่ได้แบบเข่งเรื่องภาษาขนาดนั้นอะแม้ขนาดเราพูดภาษาอังกฤษเองเนี่ยแค่คำเดียวเขาก็เข้าใจอะทุกคนไม่ต้องเป็นประโยคอะแค่คำเดียวเขาก็ฟังเข้าใจแล้วอะเดี๋ยวเราขอตัวไปเตรียมตัวขึ้นเครื่องก่อนนะจ๊ะอยู่เกาหลีก็มีเท่านี้นะฮะกับ6วันนะฮะวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะฮะ day 6ก็กลับไทยแล้วนะทุกคนเราจะกลับบ้านแล้วนะฮะอ๋อลืมไปเราจะไปเที่ยวประเทศไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวประเทศไทยสักประมาณแบบ 2-3 ปีค่อยกลับบ้านเราค่อยกลับเกาหลีเนาะเครื่องอันนี้คือเราไปเที่ยวประเทศไทยเลย Your window is fully open. If you intend to open compartment, please be careful as items in compartment. ทุกคนถึงประเทศไทยแล้วอันยองประเทศไทยอยากกินกะเพราไก่ไข่ดาวมากเลยทุกคนอยากกินส้มตำด้วยไปเจอกันนะจ๊ะบายบายพวกเราถึงบ้านแล้วนะฮะซึ่งเราจะมาดูปฏิกิริยาของลักกี้กันว่าลักกี้เนี่ยจะเป็นยังไงลักกี้ก็คือมาของเราเองนะฮะจ้าอู